เมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปลดนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ว่าเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและอยู่บนพื้นฐานของคำมั่นสัญญาที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ประชาชนและรับประกันว่า FBI ได้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนพร้อมกันนี้นายเพนซ์ก็ยังระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นแสดงถึงการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่ประชาชนคาดหวังไว้ซึ่งในทรัมป์ได้ใช้ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดในการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกันเป็นอันดับแรกด้านในพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้บอกว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจำนวนมากต่างขาดความเชื่อมั่นในตัวนายโคมีและนายทรัมป์ก็ยังคงหมดความอดทนเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวนายโคมีซึ่งนายทรัมป์คงพิจารณาแล้วกรณีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงยุติธรรมขาดศักยภาพในการทำงานและไม่ต้องการเห็น FBI เกิดความยุ่งเหยิงขณะที่นางซาร่าฮักคาบี้โฆษกทำเนียบขาวบอกว่านายทรัมป์ขาดความเชื่อมั่นในตัวนายโคมีมานานหลายเดือนแล้วและตัดสินใจปลดเขาหลังได้รับฟังความวิตกแบบเดียวกันจากรัฐมนตรีช่วยยุติธรรมนอกจากนี้ทั้งสมาชิกสภาคองเกรสทั้งสองพรรคก็ระบุชัดว่าความเชื่อมั่นในตัวนายโคมีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆใน FBI เองก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้อำนวยการของพวกเขาด้วยด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนระบุว่าหลายวันก่อนที่นายโคมีถูกปลดเขาได้ร้องขอข้อมูลเดิมเกี่ยวกับการสอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียที่มีต่อการเลือกตั้งสหรัฐและความเป็นไปได้ที่บรรดาผู้ช่วยของนายทรัมป์จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันประชาชนหลายร้อยคนก็พากันไปชุมนุมประท้วงที่ด้านนอกทำเนียบขาวเมื่อวานนี้พร้อมทั้งถือป้ายและร้องตะโกนประท้วงการปลดนายโคมีออกจากตำแหน่งส่วนบรรดาผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ทำการสัมภาษณ์อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรอง4คนเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนนายโคมีที่2คนแรกนั้นคือนายอดัมลีและนายไมเคิลแอนเดอร์สันซึ่งบริหารงานสำนักงาน FBI ในเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียและนครชิคาโกส่วนอีก2คนก็คือนายพอลอับเบตที่ดูแลฝ่ายอาชญากรรมและไซเบอร์และนายวิลเลียมอีวานิน่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรองของรัฐบาลและเป็นอดีตผู้บริหารของ FBI